สวัสดีค่ะสบายดีกันไหมคะเพื่อนก็นะหายไปหลายวันเลยนะเพื่อนเดี๋ยววันนี้นะคะมายาจะพาเพื่อนๆนะคะไปดูข้างนอกนะคะว่าหลังจากที่คลิปที่แล้วนะคะที่โดนพายุหิมะเนาะแล้วตอนนี้เป็นยังไงนะสามารถเปิดทางนะคะอะไรยังไงได้นะก็อย่ามายาพาไปดูเนาะตามมาเลยค่ะเพื่อนเจ้าดำน้ำเป็นแก่มากเลยดูดิคิ้วหน้าตาหงอกเลยขงขนยุ่งเหยิงตอนนี้นะคะก็เคลียร์หิมะนะคะตรงหน้าประตูบ้านออกนะคะแต่ก็ยังมีนะเพื่อนนี่ตรงนี้เหมือนเดิมบันไดก็ยังเดินลงไปไม่ได้นะเพื่อนก็คือเปิดทางไว้สำหรับเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเนาะฟืนไฟแล้วก็วิ่งออกไปลุยกองหิมะออกไปเลยเพื่อนแต่บันไดก็คือยังไม่สามารถที่จะขึ้นยังไม่สามารถที่จะตะปีนขึ้นมาได้เนาะใครจะขึ้นมาก็ต้องตะปีนกองน้ำแข็งเพื่อนขยะนะเพื่อนพาเพื่อนไปดูตรงนี้นะเราก็โกยออกไปจุดตรงนี้นะคะที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยค่ะตรงนี้มันเป็นนะคะประตูหน้าต่างสำหรับหนีไฟนะคะในกรณีฉุกเฉินที่ว่าเราออกจากประตูไม่ได้นะคะเพราะตรงนี้จะเป็นประตูหน้าต่างที่เราสั่งทำพิเศษนะคะเพื่อที่จะปลดหน้าต่างแล้วเปิดหน้าต่างออกได้กว้างทั้งสองบานนะเพื่อที่กระโดดออกมาที่แรกหิมะมันจะปิดทางนะเราก็คอยออกส่วนเนี่ยค่ะเราก็ตะปีขึ้นมาได้ละตรงนี้นะคะเพื่อนๆเห็นรั้วใช่ไหมคะรั้วนี่มีความสูงเกือบ2เมตรนะเพื่อนเราก็คอยออกมานะพอที่จะตะปีขึ้นได้ส่วนด้านหลังนะคะก็ยังเหมือนเดิมค่ะเพื่อนช่วงหลายวันที่ผ่านมานะคะเราก็โกยหิมะกันนะคะแต่ไม่ได้โกยแบบผักโขมค่ะเพื่อนให้เพื่อนดูกองหิมะกองนี้สูงพอสมควรนะเพื่อนส่วนตรงนี้นะคะหน้าโรงเก็บของก็ยังเหมือนเดิมแนวต้นไม้อ่ะเพื่อนท่วมมิดนะตรงนี้ตรงนี้ก็ลงเก็บฟืนนะคะแล้วก็ลงเก็บของก็ยังหิมะเยอะเราก็เปิดทางแค่เฉพาะตรงนี้นะตรงนี้เพราะของตรงนี้ในลงเก็บของเนี่ยมันจะมีของเยอะกว่าส่วนนะคะโรงเรือนส่วนโรงเรือนนะคะเพื่อนมีแฟนคลับหลายท่านนะถามว่าหิมะเยอะๆแบบนี้โรงเรือนไม่พังเหรอว่าแผ่นผ้าพลาสติกที่เราคุมโรงเรือนเนี่ยมันทนหิมะได้ยังไงก็คือมันเป็นหลังคาทรงจั่วเนาะแล้วก็หิมะมันก็จะไหลลงด้านข้างเพื่อนแล้วลมมันแรงไงลมมันมาจากด้านหลังเนี่ยมันก็จะพัดเอาหิมะออกเพราะว่าแผ่นพลาสติกนะคะที่คุมเนี่ยมันสามารถใช้งานได้นะคะเป็นแบบว่า8ปี7ปี8ปีจนถึง10ปีเลยนะคะเพื่อนถ้าเกิดว่ามันไม่โดนอะไรมาทิ่มแทงหรือว่าโดนลูกเห็บลงนะคะทนลมทนอะไรนะเพื่อนอันนี้ด้านหลังหลายๆท่านสงสัยว่าเข้าหน้าสปริงหรือยังยังไม่เข้านะเพื่อนในเขตพื้นที่ที่มายาอยู่เนี่ยจะช่วงสปริงเนี่ยจะนะคะจะอยู่ตรงช่วงพฤษภาคมเพื่อนที่นี่นะในเขตบ้านมายาแต่เขตที่อื่นเขาก็จะมีใบมงใบไม้อะไรงอกมาให้เห็นในช่วงราวๆเดือนเมษาบางพื้นที่ก็มีนาอะไรเงี้ยแต่ของเราเนี่ยมัน
ฤดูหนาวค่อนข้างยาวนานนะเพื่อนเป็นยังไงกันเพื่อนก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นเนาะก็บางจุดเนี่ยก็คือเปิดทางนะคะแค่พอที่แบบว่าเดินได้เพื่อนเนาะมันก็จะแบบว่าไอ้ตรงข้างบ้านเนี่ยบางจุดเนี่ยมันสูงเราก็โกยให้มันต่ำลงที่พอที่จะปีนขึ้นไปได้นะคะเพื่อที่จะพาหมามายาเนาะไปฉี่ไปอึหลังบ้านได้แบบนี้ค่ะส่วนตรงหน้าประตูนะหน้าประตูนี้เราก็โกยแค่ตรงแบบว่าให้มันต่ำลงนะคะเพื่อนแต่ตรงบันไดทางขึ้นทางลงเนี่ยเรามันเป็นบันได5ขั้นนะคะเพื่อนก็โกยไม่ได้นะคะเพื่อนมันหมดแรงก่อนส่วนประตูทางหนีไฟนะคะตรงข้างบ้านเนี่ยก็คือมายาโกยไปครึ่งเดียวนะคะก็ยังเหลืออีกประมาณนะคะเพื่อนนะก็ประมาณ2ฟุตนะคะ2ฟุต60เซนเนาะประมาณ60เซนก็ยังอยู่นะยังแบบว่ายังโกยได้ไม่หมดตรงบันไดทางขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนตรงหน้าประตูก็ยังอยู่ประมาณที่40เซนได้นะเพื่อนก็มันก็ยังแบบว่ากระโดดออกไปได้นะคะเราก็ยังสามารถที่จะหนีไฟไว้ได้แล้วก็ตรงหน้าต่างนะที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยก็คือประตูหน้าต่างตรงนั้นน่ะตรงเป็นห้องเย็บผ้านะก็คือเป็นห้องนอนนี่แหละแต่ว่ามายาก็คือทำเป็นห้องทำงานและประตูหน้าต่างตรงนั้นน่ะมันเป็นสำหรับหนีไฟในยามฉุกเฉินในกรณีที่ว่าเราเนี่ยไม่สามารถวิ่งออกนอกประตูบ้านได้ไงเราก็จะออกนะคะออกทางหน้าต่างนะคะเพราะหน้าต่างแต่ละบานเนี่ยเราจะต้องมีบานฉุกเฉินด้วยนะคะเพื่อนบานฉุกเฉินในกรณีถ้าเกิดว่าไฟมันไหม้กลางบ้านหรือว่าไฟหรือว่ามันมีแบบว่าอะไรมันร่วงลงมาขวางทางประตูแล้วออกไม่ได้หรืออะไรเงี้ยนะเราก็สามารถออกทางหน้าต่างได้ส่วนชั้นใต้ดินเนี่ยก็คือประตูห้องนอนนะชั้นใต้ดินเนี่ยมี3ห้องนอนเราก็จะนะคะมีหน้าต่างทางหนีไฟนะแต่ว่าหน้าต่างทางหนีไฟทุกช่องทางเนี่ยมันโดนหิมะปิดหมดมาเลยแล้วเราไม่สามารถที่จะไปโกยมันออกได้นะเนื่องจากว่ามันเยอะมากค่ะเพื่อนแต่ว่าไม่มีคนนอนนะข้างล่างไม่มีคนนอนเราก็ไม่ได้สนใจอะไรแต่ถ้าเกิดว่ามีคนนอนเมื่อก่อนเนี่ยมีลูกสาวเนาะลูกสาวของสามีเนี่ยอยู่ด้วยเราก็ต้องคอยโกยออกนะคะในกรณีเกิดฟืนไฟเราตรงประตูหน้าต่างนะชั้นล่างเนี่ยเราจะต้องโกยออกไม่ให้มีหิมะเลยแต่ตอนนี้เขาไม่ได้อยู่กับเราแล้วไงเราก็เลยไม่ได้โกยก็มีนะคะช่วงนี้ก็มีแฟนคลับหลายท่านนะคะมาถามนะคะเรื่องการเพาะผักเพาะเดือนไหนอะไรยังไงเนาะเดี๋ยวยังไงนะราวสักกลางเดือนมีนาคะเพื่อนเดี๋ยวจะเริ่มเพาะผักอีกครั้งนึงนะคะเพื่อที่จะนำไปปลูกนอกบ้านนะคะเพราะว่าไม่สามารถที่จะเพาะได้แบบว่ารวดเร็วได้นะเพราะว่าฤดูปลูกผักของพื้นที่ที่แม่ยาอยู่เนี่ยมันเป็นโซน2ไงมันค่อนข้างที่จะต้องนะคะรอสักหน่อยแล้วช่วงที่ปลอดภัยเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงเดือนนะคะมิถุนายนนะคะราวๆอาทิตย์ที่1นะคะของเดือนมิถุนายนนะเราสามารถที่จะเริ่มปลูกผักได้นะคะแต่ว่าจะให้ปลอดภัยนะสำหรับถ้าเกิดว่าจะปลูกลงแปลงหรือหว่านเมล็ดลงแปลงนะคะพืชผักบางชนิดเราก็ต้องรอนะคะราวๆกลางเดือนมิถุนายนนะเราถึงจะหยอดเมล็ดพันธุ์ได้นะเพื่อนแต่ว่าถ้าเกิดมีโรงเรือนเราก็สามารถที่จะนะคะนำพืชผักของเราเนี่ยไปไว้ในโรงเรือนได้ตั้งแต่เดือนมิถุนาต้นเดือนเลยนะคะเพื่อนทีนี้มาดูกันนะคะเพื่อนมีแฟนคลับอยากรู้นะคะว่าไอ้ไฟเลดไลท์ปลูกผักที่เป็นสีนะที่มาอยากให้ปลูกผักเนี่ยเป็นยี่ห้ออะไรนะคะยี่ห้อนี้ค่ะเพื่อนยี่ห้อนี้ค่ะเพื่อนอินโนวานะคะเพื่อนตัวนี้แต่มายาไม่ทราบนะคะว่าไอ้ยี่ห้อนี้เขาจะมีขายทางอินเทอร์เน็ตไหมแต่มายาเนี่ยไปซื้อไอ้หลอดไฟเนี่ยมาจากที่คอสโก้เนาะแล้วที่คอสโก้เนี่ยมันก็จะมีที่อเมริกาที่แคนาดานะเพื่อนแต่แฟนคลับที่เข้ามาถามนะคะแฟนคลับท่านนี้เขาอยู่อเมริกานะคะก็สามารถหาซื้อได้นะคะยี่ห้อนี้
ไปดูที่คอสโก้นะคะคิดว่าน่าจะมีเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่แบบว่าคนเขาเพาะผักกันเนาะในบ้านอะไรเงี้ยเชื่อว่าที่คอสโก้ที่อเมริกาก็จะมียี่ห้อนี้ขายนะคะไอ้อินโนวาเนี่ยหน้าตามันจะเป็นแบบนี้เพื่อนราคาไม่แพงนะคะเพื่อนสำหรับที่เมยาซื้อเนี่ยมันอยู่ที่39เหรียญกว่าบวกภาษีบวกอะไรแล้วก็ตกประมาณ40กว่าเหรียญนะเพื่อน40กว่าเหรียญ นะตัวนี้เพื่อนๆก็ลองไปหาดูนะคะแฟนคลับที่ถามมาต้นมะเขือนะเพื่อนตอนนี้ก็สูงนะคะเพื่อนสูงตอนนี้ดอกนะคะเพื่อนที่เพื่อนๆ เห็นนะคะที่มายาบอกมันออกดอกแล้วมันร่วงไปเยอะนะคะเพื่อนมันร่วงไปเยอะเลยเห็นไหมดอกที่มันร่วงอันนี้เป็นดอกอันที่มายาเคยให้เพื่อนๆดูนี่ก็เพิ่งร่วงนะเพื่อนดอกเพิ่งร่วงน่าเสียดายมากค่ะเพื่อนสงสัยนะคะคงจะไม่ได้กินมะเขือแน่เลยได้กินแต่ต้นแน่เลยเปิดไฟไม่ใช่เปิดไฟตรงใต้นะคะด้านใต้มันเนี่ยไม่ยาตัดจนแบบว่าจนโกรธมาเลยนะเหลือแต่ข้างบนเห็นเพื่อนเห็นไหมเดี๋ยวจะเปลี่ยนจุดนะคะเพื่อนเปลี่ยนจุดปลูกนะเปิดไฟให้เพื่อนดูมีดอกนะดอกเห็นไหมดอกบานดอกมันมีเยอะนะเพื่อนนี่มันออกเต็มตัวเหมือนเต็มเลยเนี่ยตรงนั้นข้างบนยอดคือทุกต้นเนี่ยก็คือมันแตกกิ่งขึ้นมานะไม่รู้ว่าจะได้กินหรือเปล่ากว่าจะถึงนะคะช่วงปลูกผักเนี่ยต้นมันคงจะโศกนะคะเพื่อนมายาจะต้องเพาะใหม่เนาะต้นพวกนี้ถ้าเกิดว่าไม่ได้กินก็อาจจะทิ้งไปก็นะคะมีฝรั่งหลายท่านเนี่ยเขาพยายามนะคะที่จะปลูกมะเขือนะไอ้ตระกูลมะเขือไม่ว่าจะเป็นมะเขือยาวมะเขือม่วงในบ้านเลยเนี่ยเขาบอกว่ามันค่อนข้างที่จะไม่ง่ายเท่าไหร่นะเพื่อนหนึ่งเพราะว่าลวงเนี่ยมันยังไงมันต้องการแสงเยอะค่ะเพื่อนพวกเนี้ยมันต้องการแสงเยอะพอสมควรต้นกำลังสวยแต่เก่งกล้านะเพื่อนเขาก็เลยไม่ค่อยปลูกกันนะเพื่อนแต่มายาเนี่ยก็คือเราอยากรู้อยากเห็นว่ามันจะเป็นยังไงเนี่ยค่ะเพื่อนมันร่วงแล้วเห็นไหมก็แฟนคลับทุกท่านนะคะที่เข้ามาถามนู่นนี่นั่นก็นะคะเรื่องการปลูกผักมายาก็ยินดีที่จะตอบทุกคำถามนะคะสงสัยอะไรนะคะก็ถามกันเข้ามาได้นะคะทุกคำถามที่มายาตอบได้มายาก็จะตอบเต็มที่นะคะเพื่อนก็คลิปนี้อาจไม่มีอะไรมากเนาะเดี๋ยวมาเจอกับมายาใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ